อาจารย์เจตหรือดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์งัดข้อมูลพร้อมภาพตอบชัดภาพหนุ่มพบสิ่งบินลึกลับเหนือกรุงเทพคืออะไรกันแน่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างมากก่อนหน้านี้นะครับจากกรณีที่มีหนุ่มรายหนึ่งนั้นได้ออกมาเผยภาพวัตถุประหลาดลอยเหนือโรงแรมดังกลางกรุงเทพเจ้าตัวบอกเคยเจอมาแล้ว4ครั้งครั้งนี้ชัดที่สุดตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะครับล่าสุดทางด้านอาจารย์เจตหรือดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตเอาไว้ว่าสิ่งบินลึกลับเหนือกรุงเทพน่าจะเป็นแค่ลูกบอลลูนครับวันนี้มีคนส่งรูปนี้มาขอความเห็นกันเยอะเลยถึงผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพของสิ่งแปลกปลอมบนฟากฟ้าหรือ UFO ที่ถ่ายได้เมื่อวันที่17มิถุนายน2566เวลา 13:00 นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารกลางวันกับครอบครัวที่ห้องอาหารเพนท์เฮาส์บาร์บวกกิลชั้น25หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนวิทยุเขาได้เห็นวัตถุคล้ายลูกบอลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เมตรค่อยๆลอยผ่านกระจกห้องอาหารไปซึ่งลูกบอลนี้นะครับมีสีคล้ายกับโลหะทองแดงผสมเงินผิวไม่มันไม่ด้านไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่ไม่มีดวงไฟหรือช่องประตูใดๆด้านบนซ้ายที่ตำแหน่ง1นาฬิกาจะปูดนูนนิดหน่อยลูกบอลลอยจากฝั่งราชประสงค์ผ่านสถานทูตอังกฤษเก่านะครับช้าๆระดับความสูงประมาณตึกชั้นที่20ลอยช้าๆไม่หมุนแล้วก็ค่อยปรับระดับสูงขึ้นผ่านสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์สูงเลยตึกโรงแรมซิวาเทลบางกอกแล้วเริ่มเพิ่มความเร็วอย่างช้าๆลอยขึ้นไปสูงกว่ายอดตึกอื่นทางพระราม9ซึ่งหลายๆคนนะครับก็คิดว่านี่น่าจะเป็น UFO เป็นวัตถุลึกลับเป็นยานบินต่างดาวแต่ผมคิดว่าอ่านคำบรรยายแล้วก็น่าจะเป็นแค่บอลลูนนั่นแหละครับที่ลอยขึ้นสูงและปลิวไปตามกระแสลมขึ้นอยู่กับว่าลมนั้นจะแรงแค่ไหนและพัดไปในทิศทางใดกรณีนี้จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่เคยมีข่าวแตกตื่นผู้คนจำนวนมากรายงานการเห็น UFO ที่เมือง LA แต่พอเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้รู้ชัดว่าเป็นบอลลูนโฆษณาโดยตามรายงานข่าวในปี2017นะครับระบุถึงการพบ UFO เหนือบริเวณเวสต์คอร์วินาซานเกเบลวาเล่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือเมืองมีคนถ่ายคลิปวิดีโอแชร์กันเป็นไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะตามเว็บที่เชื่อในเรื่องของยานบินต่างดาวและบอกว่านี่คือหลักฐานที่ชัดเจนยืนยันได้ถึงการมีอยู่จริงและที่มีเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจไปบินตรวจสอบนั้นยิ่งแสดงว่ามันเป็นของแปลกประหลาดที่ขนาดตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ความหวังที่จะได้มีหลักฐานการมีอยู่ของเอเลี่ยนก็หายไปทันทีเมื่อหน่วยงาน LASD หรือแผนกความควบคุมทางด้านอากาศยานของลอสแองเจลิสเคาน์ตี้เชอริฟได้ออกมายืนยันนะครับว่าเจ้าวัตถุลูกบอลทรงกลมนั้นแท้จริงก็คือบอลลูนบรรจุก๊าซฮีเลียมสำหรับใช้โฆษณาของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างเป็นทางการเช่นนั้นแล้วผู้ที่เห็นเหตุการณ์บางคนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นเป็นแค่บอลลูนโฆษณาโดยบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นนั้นมันใหญ่กว่าเยอะและมันเป็นสีเงินไม่ได้เป็นสีขาวแบบบอลลูนโฆษณานี้ซึ่งผมก็คิดว่าสายตาของคนเรามันโดนหลอกได้ง่ายครับโดยเฉพาะเรื่องระยะทางและขนาดและถึงบอลลูนของบริษัทจะมีสีขาวแต่เวลาสะท้อนแสงบนท้องฟ้าก็หลอกตาให้เราเป็นสีเงินได้ดังนั้น UAP วัตถุลึกลับบนท้องฟ้าเหนือถนนวิทยุนั้นส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นแค่บอลลูนที่หลุดลอยมาคนอื่นล่ะครับคิดว่าอย่างไรกันนี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางดร.เจตนะครับได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวนะครับที่มีสิ่งบินลึกลับนะครับที่ลอยอยู่เหนือบริเวณพระราม9นะครับผ่านทางเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจต